แต่ว่ากว่าจะเสร็จนะครับก็ค่อนข้างที่จะนานเลยนัดว่านี่ตอนนี้คือฟ้ากำลังสว่างนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงอ่ะฟ้าน่าจะมืดแล้วแหละแต่เราโกหกพี่บอสว่าเออมาหาญาติอะไรอย่างงี้นะแต่กลับไปเจอแบบนี้ขึ้นมาพี่ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนเขาให้จอดรถแล้วก็เตรียมไปเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยเซอร์ไพรส์บ้าบออะไรเห็นนานแล้วเราสตอรี่อ่ะคิดว่าไม่เห็นเนาะฮะได้ออกไปไม่เคยบอกเลยอ่ะไม่คิดแต่ว่าเขาเป็นห่วงขนาดไหนไม่คิดแต่ว่าเขาเป็นห่วงขนาดไหนฮายทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนัทนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเรานะครับจะมาปฏิวัติตัวเองนะครับผมช่วงนี้นะครับทุกคนคือค่อนข้างที่จะเบื่อตัวเองหนักมากเลยเบื่อตัวเองนี่ไม่ได้ว่าเบื่ออะไรนะคือเบื่อความเป็นตัวเองเพราะว่านัทเนี่ยมีแต่ลุคเดิมๆอยู่แต่กับผมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมการแต่งตัวอะไรเหมือนเดิมหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนัทก็เลยคิดว่าเราเนี่ยควรที่จะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมาเปลี่ยนลุคใหม่กันเลยนะครับผมวันนี้นะครับนัทเนี่ยจะมาทำสีผมใหม่ทุกอย่างคือใหม่หมดเลยการเปลี่ยนลุคในวันนี้เนี่ยพี่บอสเนี่ยคือไม่รู้เรื่องเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นัดมาที่ห้างคนเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าเราบอกพี่บอสก่อนเนี่ยมันจะไม่เซอร์ไพรส์มันจะไม่เซอร์ไพรส์เผื่อบางทีทำไฟเนี่ยอุ้ยนัดคิดว่าพี่บอสอาจจะชอบหรือเปล่าจะเป็นการเอาใจเฉยเลยหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยนัดต้องรีบเข้าไปทำสีผมทำผมตัดผมทุกอย่างเปลี่ยนลุคใหม่หมดเลยก่อนเพราะฉะนั้นไปกันเลยตอนนี้นะครับนัทก็เข้ามาอยู่ที่ร้านเดนูใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัทเนี่ยอยากจะมาเปลี่ยนลุคของนัทเลยให้แบบว่าเปลี่ยนใหม่เพราะว่านัทเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้คือเบื่อตัวเองมากตั้งผมยาวแล้วก็อยู่กับลุคเดิมๆก็เลยอยากจะให้พี่เมย์ทาฟอยช่วยแนะนำหน่อยว่านัทเนี่ยควรจะทำสีไหนดีครับผมสีก็น่าจะเป็นโทนบอนเนาะบอนสว่างบอนสว่างไปเลยนะพี่เมย์บอกว่าคือหน้านัทเนี่ยดูแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูเด็กๆสดใสหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยให้แบบเป็นบอนสว่างก่อนทุกคนดูสีผมนี่เห็นปะคะว่าสีแบบว่าจี๊ดมากโอ้โหเป็นอันนี้เลยเหมือนผมของคนที่สมัยก่อนที่เป็นอังกฤษอะคนอังกฤษอย่างเงี้ยเออคือแบบครั้งนี้คือเปลี่ยนจริงๆนะครับแบบเป็นสีที่ไม่เคยได้แบบทำมาก่อนเพราะว่าสีเมื่อก่อนที่นั่นทำแต่ก็จะเป็นแบบพาสเทลเป็นอะไรอย่างงี้เนาะแต่วันนี้เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเลยนะครับไม่ให้มันเหมือนเดิมนะครับมารอดูลุคใหม่ของนัทกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตอนนี้แต่ว่ากว่าจะเสร็จนะครับก็ค่อนข้างที่จะนานเลยนัดว่านี่ตอนนี้คือฟ้ากำลังสว่างนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงอะฟ้าน่าจะมืดแล้วแหละ moments later พี่เมย์ไม่เห็นในกล้องเอออย่างเงี้ยสีนี้สวยมันจะดูบอลหน่อยเดี๋ยวเราดูหน้าเราไซส์ใช่กล้องกล้องดีกล้องพอดีนะโอ้ยยังเสียดายไม่กันคิ้วให้พี่เนี่ยเดี๋ยวไม่จบงานเดี๋ยวรอแบบคอมพลีทลุคก็ได้คอมพลีททุกอย่างเลยได้เดี๋ยวเราจะมีกันคิ้วด้วยนะครับทุกคนเพื่อแบบว่าให้มันเข้ากับสีผมด้วยเดี๋ยวคิ้วเดิมไว้ก่อนที่ทุกท่านเพราะว่ามันจะลกมากเกิดมายังไม่เคยกันคิ้วเลยปังปังต้องคิ้วปังเรามาดูด้วยพี่บอสจะโอเคไหมมาแล้วค่ะทุกคนดูสีผมนี่อุ้ยคือสีแบบว่าน่ารักขี้ขู่อโนเนะมากเลยรู้สึกว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมากเลยครับเพราะว่าสีนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยทำมาก่อนเลยหน้าดูแบบผ่องขึ้นเลยอ่ะเนาะไม่มีความเสียไม่มีอะไรเลยเพราะว่าที่นี่บำรุงทรีทเมนต์อย่างดีมากนี่สีนี้คือ Platinum S นะครับคือแบบว่าเพื่อใครอยากทำตามเนาะมาทำได้เลยที่นี่เลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูสีผมแบบว่ากลับมาดูเด็กมากเลยอ่ะเนาะรู้ป่ะว่าไหมดูเด็กขึ้นเลยคือสีนี้บอกเลยว่าเป็นสีที่ถูกใจมากสีนึงเลยแหละเป็นสีที่ดูดีดูแพงมากเพราะฉะนั้นใครอยากทำตามก็ที่ดีเลยที่นัทำเนี่ยคือทำดีมากนะครับมาง่ายมากๆเลยนะครับลง BTS นะครับก็มาได้เลยใช่ครับ BTS รัชโยธินที่เมเจอร์รัชโยเนี่ยคือเข้ามาแล้วก็ถึงตรงโซนอเวนิวชั้น3ได้เลยครับร้านพี่เปิดทุกวันนะคะ 10:30 ถึง 20:30 นะคะลูกค้าเยอะจริงๆมาเรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าตอนนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นโทรจองก่อนเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับก
ลับบ้านกันนะครับทุกคนตอนนี้คือเตรียมไปเซอร์ไพรส์ที่บอสแล้วนะครับเพราะว่าโทรมากวนอยู่นั่นแหละกลับได้แล้วกลับได้แล้วโอ้โหคิดถึงอะไรกันนะกันหนางงมากนี่นั่นถือว่ามาไกลมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามาถึงนี่เลยราชโยธินแล้วบ้านอยู่ตรงนู้นเนี่ยไกลมากเออถือว่าวันนี้แบบว่ามาทำสีผมทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราโกหกพี่บอสว่าเออมาหาญาติอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับไปเจอแบบนี้ขึ้นมาพี่ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่นั่นว่านัดแอบทายไว้ก่อนเลยคือพี่บอสอ่ะชอบนัดผมสีดำและเคยอยากขอไปทำสีผมนานแล้วนั่นหลายรอบแล้วไม่เอาไม่ชอบเด็ดขาดคืองงมากดูซิว่าพี่บอสอ่ะจะเปลี่ยนใจไหมนะหรือว่าจะไล่ออกจากบ้าน One hour later ใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นที่จะเอาผมแบบนี้ไปให้พี่บอสดูจังเลยเพราะว่าพี่บอสไม่รู้เลยทั้งวันเราหายไปไหนทำอะไรมาบ้านกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปจอดรถแล้วก็เตรียมไปเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยแต่ก่อนที่จะไซน์นั้นว่าน่าจะใส่หมวกก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้พี่บอสเห็นแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดหมวกเซอร์ไพรส์อย่างนี้ไปเลยดีกว่านะทุกคนจะโดนอะไรไปนะจะโดนใส่หมวกให้มันแบบมิดชิดจากสีผมก่อนมิดชิดแล้วเนาะโอเคอย่างนี้เนาะพี่บอสน่าจะไม่รู้ไปเซอร์ไพรส์สีผมใหม่ใจเต้นตึกตักตึกตักเลยอะโอ้โหนั่งเล่นเกมสบายเลยนะโอ้โหดูดิเกมคาตาเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยไหมเนี่ยเธออ้าวอ้าวอ้าวคุยด้วยไม่คุยนะฮะอย่าบังตรงนี้ออกไปก่อนอย่าบังอะไรเนี่ยเขากลับมาแทนที่จะดีใจนะเขากลับมาวันนี้พร้อมความเซอร์ไพรส์นะหึแล้วไปไหนมาก็เขาทำธุระไงที่เขาบอกเธอก็เลทนิดหน่อยเขาบอกเธอกลับประมาณทุ่มสองทุ่มแต่นี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนิดหน่อยครับนะไม่ว่ากันนะยังไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ยไงเซอร์ไพรส์นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสีไม่ออกหรือไงเนี่ยดูสิดูก่อนไม่เล่นเกมแล้วเอาไม่ว่างคุณหยิบอะไรเกมแล้วมาอะไรเนี่ยดูผมเขาสิตัวเขาไม่เล่นแล้วนะต้องแบบน้ำมากลับมาไม่เธอดูสิเขาทำผมใหม่เปลี่ยนลุคใหม่เพื่อเธอเลยนะต้องแบบน้ำไปกำไรเหนื่อยตัวกินข้าวยังกินมาแล้วแต่ว่านี่เลวดูจีนี่เห็นไหมดูผมเขาก่อนเกมหยุดเล่นเอาเกมมาพังหมดแล้วลูกเล่นไหมอ่ะเป็นอะไรไม่เขาจะเล่นเกมไปเฉยไม่ใช่เล่นเกมแล้วเขาล่ะดูผมเขาสิดูลุคเขาสิวันนี้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะเห็นไหมเนี่ยดูดีอ่ะก็ดูดีอ่ะทำไมแกเห็นไหมล่ะก็เขาดูดีไงแต่ว่าเธอมาสนใจเขาน้อยมาแล้วทับรีโมทเลยอ่ะสนใจเขาขึ้นไปอาบน้ำได้แล้วไม่อาบเขาจะคุยกับเธอรู้เรื่องก่อนปิดเกมก่อนเลยปิดเกมก่อนเป็นบ้าอะไรเอ๊ะอะไรก็พูดก่อนยุ่งด้วยไหมตัวอะไรแล้วเป็นอะไรคุยกับเขาดีๆสิเขาอุตส่าห์ตั้งใจรีบกลับมาหาเธอนะแต่ทำไมเธอทำแบบนี้กับเขาล่ะกล้าพูดว่ารีบกลับรีบกลับแต่รีบไปทำไมรีบไปทำไมรีบออกไปทำไมก็เขาอยากเซอร์ไพรส์เธอเซอร์ไพรส์บ้าบออะไรเห็นนานๆแล้วเราสตอรี่อ่ะคิดว่าไม่เห็นเนาะแล้วออกไปไม่เคยบอกเลยอ่ะไม่คิดแต่ว่าเขาเป็นห่วงขนาดไหนไม่คิดแต่ว่าเขาเป็นห่วงขนาดไหนก็รู้ว่าเธอเป็นห่วงแต่ถ้าเขาบอกเธอเดี๋ยวเธอไม่ให้เขามาทำไงอ่ะไม่ให้เขามาคืออะไรไม่ให้เข้าบ้านนะไม่ใช่หมายถึงว่าเธอไม่ให้เขาไปทำแล้วก็ห้ามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเคยห้ามหรอเคยเคยห้ามตอนไหนบอกดิไม่รู้ไม่เคยห้ามเคยไม่อยากให้ทำเพราะว่าอะไรเธอทำมาแล้วไม่ถึงเดือนเธอก็ยอมกลับมันเสียดายตังค์ป่ะเธอยอมแป๊บๆก็ยอมกลับแล้วคือครั้งนี้เขากะจะทำสีผมนี้ไปเที่ยวทะเลไงเธอแล้วทำไมตื่นเช้าไม่เห็นบอกกันก่อนเลยว่าจะไปแล้วเธอโกรธเขาเรื่องตื่นเช้าที่ไม่บอกเธอเนี่ยนะแค่นี้หรอแค่เขาไม่บอกเธอแค่นี้นะมันไม่รู้ว่าเป็นห่วงขนาดไหนโอ้โหอันนี้
มันเป็นแฟนจะเล่นเกมหรอไม่ใช่มันไม่ใช่ของมันโอ้เธอโอเคเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจวันหลังเขาจะไม่ทำแล้ววันหลังเขาไม่ทำแล้วนะนี่เขาจะบอกเธอไงว่าโอเควันหลังถ้าเขาจะไปไหนเขาจะไม่ไปคนเดียวแล้วแล้วก็จะให้เธอไปด้วยตลอดจะทำอะไรก็จะบอกตลอดโอเคไหมครับขึ้นไปอาบน้ำได้ป่ะโอ้เล่นเกมอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาเลือกอาบน้ำแต่ว่าเธอฟังเขาก่อนสิว่ามีการนัดนัดเข้าเกมแล้วดีกันก่อนที่รักเร็วนะครับดีกันนะมาพูดสีผมเขาก่อนเลยนี่ดูสีเขาสีเห็นไหมเห็นสีเขาไหมดูสีผมดูผมเขาเห็นไหมเร็วดูสีผมเขาดิดูสีผมเขาเร็วเห็นไหมเป็นไงสีสวยไหมสีสวยไหมบอกก่อนเร็วสวยไหมสวยไหมพูดไม่ทำแบบนี้เร็ว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 สีผมสวยไหมตัวเออแล้วก็งอนแล้วนะสวยพอใจยังดีเดสวยพอใจยังสวยมากไหมมากแล้วอยากได้ไหมไม่รู้นะว่าโผล่เดี๋ยวอ่านแต่ว่าหายนิ้วนี่เขาก็กลับมาแบบปลอดภัยแล้วนี่ไงไหมแล้วเดี๋ยววันหลังเขาสัญญาเธอแล้วไงจะไปไหนกับเธอแล้วกันไม่ไม่ต้องไปไหนเขาแค่โทรจะบอกเธอตลอดโอเคไหมมีเขาสาทำตั้งใจทำสีนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีไอดอลคนหนึ่งที่เขาทำสีนี้แล้วเขาดูแบบเซ็กซี่ดูยั่วยวนมากก็เลยเอ้าวันนี้เขาดูแบบสีเดียวเสื้อเลยคนละไทยกันแล้วนี่บอกเห็นเสื้อตัวนี้แล้วเป็นไอดอลทำสีตามก็จะไปเห็นเสื้อเธอก่อนได้ไงเราไปอันนั้นนะแต่เธออาบน้ำแล้วนี่ไม่ต้องมาดมเลยอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเขาอาบน้ำก่อนแล้วก็อาบน้ำนอนไงก็ไปอาบดิก็อยากให้เธอไปอาบให้ด้วยอาบด้วยอะไรอ่ะมือไม้ก็มีไม่ก็เธอบอกเองนี่ให้ทำอะไรไปไหนบอกทุกอย่างไอ้นี่เรื่องจากอย่างนี้กันเลยตลกนะอาบน้ำแค่คนเดียวได้ไปอาบน้ำเร็วน้ำอะไรเร็วให้ขี่หลังเลยอาบน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวแค่อาบพี่แอนเธออุ้มเขาไปแบบนี้เลยป่ะไม่อุ้มโน้ตอุ้มทานีไปไหนอุ้มไปนอนอยู่อ่ะไม่อาบนอนตรงนี้หรอใช่แล้วไปเอาบอลจะไปอาบน้ำแล้วเธอเธอเขาต้องไปอาบน้ำเร็วจะกระสีนวดด้วยติดกล้องก่อนติดกล้องก่อนเร็วเร็วเธอเธอติดกล้องก่อนไปแล้วจะไปอาบจะไปอาบจะไปอาบน้ำไปไป